วันนี้นายกรัฐมนตรียังคงปฏิบัติหน้าที่เดินทางเยือนญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการนะครับโดยวันนี้จะเดินทางไปยังสถานีรถไฟโตเกียวเพื่อรับฟังการบรรยายสรุปเรื่องการพัฒนาด้านระบบรางของญี่ปุ่นจากรองปลัดด้านการขนส่งและคมนาคมของญี่ปุ่นและประธานบริษัท JR East และเยี่ยมชมศูนย์ควบคุมรถไฟความเร็วสูงชินคันเซ็นโดยนายกรัฐมนตรีได้สอบถามถึงงบประมาณการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงระยะทาง750กิโลเมตรในไทยโดยบริษัท JR East ประเมินค่าก่อสร้างทั้งที่ดินขบวนรถไฟและรางอยู่ที่ราว 300,000 ล้านบาทจากนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะได้เดินทางโดยรถไฟความเร็วสูงชินคันเซ็นไปยังนครโอซาก้าเพื่อร่วมงานเลี้ยงอาหารกลางวันที่องค์กรเศรษฐกิจ5แห่งในเขตคันไซทั้งนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดเดินทางกลับถึงไทยวันนี้เวลาประมาณ20 นาฬิกา